หัวพี่เลยลองดูแล้วกันลุงทองลุงทองอยู่หรือเปล่าพี่ลำไพเสียพี่ลำไพนี่นาพี่ลำไพพี่ลำไพจริงด้วยพี่เป็นยังไงบ้างฉันขอโทษพี่ด้วยนะที่วันนั้นฉันช่วยเหลือพี่ไม่ได้เลยฉันไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงดีไม่เป็นไรหรอกลุงทองพี่เข้าใจนะสิ่งที่พ่อของลุงทองพูดมาแต่ว่าพี่เนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้พี่ต้องทำให้พ่อของลุงทองเนี่ยยอมรับตัวพี่ให้ได้พี่ไม่รอดแต่ว่าที่พี่มาวันนี้เนี่ยลุงทองพี่มีเรื่องสำคัญคือพี่เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้พ่อของพี่เนี่ยถูกไอ้ลุงก้องมันฟันแขนขาดได้สองวันแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยพ่อของพี่ยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปทำแผลเลยพี่กลัวว่าแผลเนี่ยมันจะติดเชื้อพี่ก็เป็นห่วงแต่ว่าไปหาหมอมันก็ต้องมีค่ายาค่ารักษามันก็สูงมากอยู่แต่ว่าคือพี่ก็ไม่รู้ไงว่าจะไปคือพี่จะมาขออะไรกันพี่จะมาขอฮะขออะไรฮะพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยฮะพี่ต้องการอะไรพี่บอกกับฉันมาเลยฉันเนี่ยยินดีที่ช่วยพี่เสมอก็คือว่าพ่อพี่เนี่ยโดนในลูกก้องฟันแขนขาดสองวันแล้วพ่อพี่ยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปทำแผลเลยพี่เป็นห่วงพี่ก็จะพาไปหาหมอแต่ว่ามันมีค่ารักษาค่ายามันก็แพงคือพี่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนได้พี่จะมาขอยังไงขอลูกคุณก็เอามาทำไมกับ5บาทเนี่ยก็พี่ทำอย่างนี้5แล้วก็เอา5บาทเป็นเฟ่นี่พี่อยากไปเลยมานักแร้เถิดโอ้โหหัวหน้าเดี๋ยวจับอังหัวนะพูดเนี้ยคอยตัวเขาว่าพี่ฉันรู้แล้วว่าพี่เนี่ยหมายถึงอะไรพี่รอสักแป๊บนึงนะพี่อะไรยังฉันไม่เคยขออะไรพี่เลยนะผมก็ไม่เคยขอเลยตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยวันนี้ฉันขอเงินพี่ 5,000 จ้ะขอยืมเงินหน่อยให้พี่ระพัยพอเปล่าพอสิพี่ไม่พอพอให้มึงไหมไปถามที่ไหนมาฟังเนี่ยฉันขอยืมก่อนเดี๋ยวก็เอามาคืนให้ไงโอ้โหนี่แข็งใจให้ไปแล้วเนี่ยตัวเลยใช่ไหมตัวจะปวดตัวนั่นน่ะพี่จะไปเอาทำยังไงฉันทำเลยพี่ระพัยคือว่านี่จ้ะลุงทองทำไมลุงทองทำกับพี่แบบนี้ลุงทองทำอะไรลุงทองเห็นพี่ไปคุยยังไงฮะนี่เอาเงินมาฟาดหัวพี่เนี่ยลุงทองไม่ใช่นี่เราพูดกันมาตั้ง5ปีแล้วนะลุงทองไม่รู้ใจพี่อีกเหรอไม่ใช่พี่ถ้าลุงทองทำกับพี่แบบนี้พี่ว่าเราเลิกกันไปเลยดีกว่าลุงทองยังไม่ยัดใส่มือเลยพูดจนไม่เข้าใจลูกทองไม่ต้องเลยนะเลิกจะไปเลยแม่มือขนาดนี้เข้าไปไม่อยากได้จริงจริงเอาให้เผื่อนะเดี๋ยวให้เผื่อเป็นหลงยาบ้าเลยเอากระโปรงจะมาทำไมพี่ลุงทองฉันลบให้พี่ได้แค่นี้นะจ๊ะฉันช่วยพี่ได้แค่นี้ยังไงแล้วฉันขอพ่อพี่หายไวๆนะพี่นะใช่จ้ะพี่พี่ขอบคุณมากเลยนะลุงทองถ้าพี่ไม่เดือดร้อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆพี่ไม่อยากมารบกวนลุงทองแบบนี้เลยพี่
กลัวว่าพี่ท่านกับพ่อมนุษย์ทองจะมองพี่ไม่ดีด้วยแต่ว่าพี่พูดเรื่องจริงพี่เดือดร้อนจริงๆพี่เป็นห่วงพ่อพี่ยังไงพี่เนี่ยจะรีบหาเงิน 5,000 เอามาคืนลูกทองให้เร็วที่สุดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะพี่ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยครอบครัวของพี่ถูกเรื่องลุงก้องมันกลั่นแกล้งมันทำโฉนดที่นาสัญญาลอมมายึดบ้านยึดที่นาที่ไร่ของครอบครัวพี่ไปหมดเลยจริงเหรอจ๊ะจนตอนนี้ครอบครัวของพี่เนี่ยต้องมาใส่ที่วัดกินข้าววัดพี่ไม่รู้ว่าลุงทองเนี่ยยังจะรักพี่อยู่หรือเปล่าจะเป็นว่าพี่เนี่ยเอาเงินนี้ไปให้พ่อพี่ไปรักษาตัวก่อนนะลุงทองพี่ขอบใจมากนะอย่าคิดมากนะจ๊ะขอบคุณต่อไปเพื่อพี่หยุดพี่